60,000 ไร่งูกัดงูฉันโดนงูกัดโยมาช่วยเจ๊หน่อยเจ๊โดนงูกัดกินผ้ากินผ้าโดนกัดตรงไหนครับเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะดูดพิษออกให้นะครับค่ะรบกวนหันก้นให้ผมหน่อยครับผมจะได้ดูดง่ายเสร็จหรือยังนายโยไปดูครับนายโยเสร็จหรือยังมันคุณอิงฟ้านี่กับนายโยเนี่ยนะกลางทุ่งนาเนี่ยนะรับมิดได้ฉันว่าฉันเอาเรื่องนี้ไปฟ้องคุณปีโป้ดีกว่าในที่สุดก็ถึงโอกาสของฉันสักทีคุณปีโป้จะได้เป็นของฉันคนเดียวเห็นคุณปีโป้ไหมมีอะไรหรือเปล่าจิ๊บโอ๊ยตอบมาเถอะนะฉันมีเรื่องด่วนมากจะคุยกับคุณปีโป้เหมือนเมื่อกี้ปีโป้จะไปกับผู้จัดการโซ่ฝั่งนู้นนะจริงเหรอโอเคไปไปก็ไปสิมีอะไรเนี่ยเอ้ยไม่มีอะไรเนี่ยคุณปีโป้คะคุณปีโป้คุณปีโป้คะฟาร์มมานี่ก็ใหญ่ๆเนาะคุณปิโป้ครับตอนนี้ปงยังม้าจังหวัดเชียงใหม่หางดงของเรามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากมายเลยนะครับและผมได้ประเมินดูว่าวงล้อมซ้อมม้าของเราควรที่จะขยายเพิ่มขึ้นอีกสัก3เท่าและนี่คือแบบประเมินที่ผมประเมินมานะครับช่วยดูให้ผมหน่อยครับฝากคุณโซ่จัดการหน่อยนะได้ครับคุณพี่โป้คุณพี่โป้คะคุณพี่โป้คะคือว่าฉันเห็นคุณอิงฟ้ากับนายโย อย่างนี้กันนะคะฮะเป็นไปได้เหรอฉันพูดจริงๆนะคะฉันไม่ได้โกหกแล้วก็ฉันมีหลักฐานด้วยนะคะนี่ค่ะไอโยมันอยู่ไหนด้านในฝั่งโน้นเลยค่ะรอฉันด้วยค่ะไอโยไอโยวางเมียกูเดี๋ยวนี้เลยนะนายโยทำไมเนี่ยเนี่ยมีการปกป้องกันด้วยนี่ไอฟ้าไอดินก็ควรให้เกียรติเจ้าที่เจ้าทางส่วนที่เราทำมาหากินไม่ใช่มาทำเรื่องเสื่อมเสียแบบนี้และควรให้เกียรติหน้าลูกด้วยไม่ใช่มาทำเรื่องทุเรศแบบนี้หุบปากเลยนะปากเสียนี่พี่พูดอะไรออกมาเนี่ยพูดอะไรงั้นเหรอหลักฐานก็ชัดเจนเสื้อผ้าก็ไม่ใส่อุ้มกันไปมาทำลงไปได้ยังไงเนี่ยจิบนี่ค่ะคุณพี่โป้ดูนี่มันคืออะไรพี่โป้ถ้าอยากวุ่นวายสิเธอดูดีๆก่อนนี่ดูขาฉันนี่ฉันโดนงูกัดถ้าไม่ได้นายโยมาช่วยไว้ป่านี้ฉันคงตายไปแล้วจริงด้วยจิ๊บนี่เธอทำให้ฉันเข้าใจผิดแล้วนะเรื่องนี้เราต้องคุยกันฟ้านี่คุณไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่เป็นไรแล้วตินายโยนสิพี่รีบพาไปโรงพยาบาลเถอะไม่เป็นไรครับคุณฟ้าผมไม่เป็นไรครับปีโป้พี่ดีกับฉันขนาดนี้เราสองคนยอมลำบากสู้ชีวิตมาด้วยกัน
ฉันไม่มีวันนอกใจพี่หรอกขนาดเธอยังไม่เคยนอกใจฉันเลยนี่อิงฟ้าคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยก็วันนั้นวันที่เราจนที่พี่ไปขายเป็ดขายไก่ให้คุณน้ำขิงเรื่องวันนั้นฉันได้ยินหมดแล้วนะพี่โป้ฉันว่าตอนนี้เราไม่ต้องคุยเรื่องเป็ดเรื่องไก่กันดีกว่าเรามาคุยเรื่องของเรากันดีกว่านี่คุณน้ำขิงในความว่ายังไงล่ะครับพี่โป้นี่ในซื่อหรือในโง่เนี่ยนายก็รู้ว่าฉันน่ะรวยมากแค่ไหนแล้วฟาร์มของฉันใหญ่กว่าเล้าเป็ดเล้าไก่แกตั้งแสนเท่าล้านเท่าถ้านายเลือกฉันในวันนี้ชีวิตของนายก็จะสุขสบายไม่ต้องมาลำบากเหมือนทุกวันนี้ข้อเสนอนี้นายว่ายังไงต้องทำแบบนี้ไม่ได้หรอกครับผมมีแฟนแล้วแล้วผมรักแฟนของผมมากต้องขอโทษด้วยนะครับอีโง่เอ้ยเป็ดไก่ของนายฉันไม่เอาสักตัวและตอนนี้นายออกไปจากฟาร์มของฉันเดี๋ยวนี้ไปฉันรักพี่นะพี่วังอิงฟ้านะเฮ้ยโยโยรีบพาโยไปโรงพยาบาลเร็วสงสัยพิษคงเข้าสู่ร่างกายโยจิ๊บนี่มาช่วยกันนี่ค่ะค่ะความหึงหวงมักทำให้เข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้งอย่าด่วนตัดสินคนรักจนเคยชินเพราะสักวันอาจทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ได้